ก้าวไกลแห้วกมท.ปราบโกงแรงงานลั่นสมัยบิ๊กตู่ยังใจกว้างกว่างัดกลไกอื่นลุยต่อชัยธวัฒน์รับบรรยากาศทบไม่ชื่นมื่นก้าวไกลแห้วกมท.ปราบโกงแรงงานลั่นรัฐบาลบิ๊กตู่ยังใจกว้างกว่าชี้สังคมคาดหวังให้รัฐบาลถูกตรวจสอบเมื่อเวลา 16:25 น.วันที่21 กันยายน 2566ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกิโลกรัมให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือแบ่งเก้าอี้ประธานกรรมาธิการกมท.ว่าต้องถือว่าบรรยากาศไม่ค่อยดีแต่เราก็พยายามทำให้จบเพื่อเดินหน้าทำงานน่าเสียดายที่ฝั่งรัฐบาลบางส่วนแทนที่จะยอมถอยคนละก้าวก็ไม่ถอยเลยเราพยายามจะเจรจาอะไรที่ทับซ้อนกันก็ควรถอยคนละก้าวเพื่อให้บรรยากาศการทำงานเป็นไปได้ด้วยดีและเพื่อให้กลไกตรวจสอบถ่วงดุลในระบบรัฐสภาระหว่างฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเป็นไปด้วยดีแต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นทั้งหมดเมื่อถามว่าคิดอย่างไรที่กมท.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.อยู่ในความรับผิดชอบของพรรคเพื่อไทยพท.นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าน่าเสียดายตนคิดว่าควรจะเป็นประเพณีปฏิบัติได้แล้วในระบบรัฐสภากมท.สำคัญที่มีบทบาทตรวจสอบฝ่ายบริหารเช่นกมท.ติดตามงบประมาณกมท.ปปช.ควรเป็นของฝ่ายค้านแน่นอนว่าตอนนี้ประธานกมท.ติดตามงบประมาณเป็นของพรรคก้าวไกลประธานกมท.ปปช.เป็นของพรรคเพื่อไทยคำถามคือสังคมจะคาดหวังกมท.ที่ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบการคอร์รัปชันการใช้อำนาจมิชอบที่ประธานกมท.อยู่ในฝ่ายรัฐบาลก็คงคาดหวังได้ยากแต่ก็เข้าใจเพราะหลายรัฐบาลประธานกมท.ปปช.ก็เป็นฝ่ายรัฐบาลเช่นสมัยรัฐบาลนะส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรพรรคเพื่อไทยก็นั่งสมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประชาธิปัตย์ปชป.ก็นั่งกลายเป็นสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังมีความใจกว้างกว่าที่ให้ฝ่ายค้านเป็นประธานน่าเสียดายที่รัฐบาลพลเรือนชุดแรกหลังรัฐประหารกลับไม่เปิดพื้นที่ตรงนี้ให้ฝ่ายค้านแต่ไม่เป็นไรเราคิดว่ามีอีกหลายกลไกที่จะใช้ประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลถูกทำให้ต้องถอยทั้งกมท.กระจายอำนาจและกมท.แรงงานที่เคยอยากได้ใช่หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่ากมท.กระจายอำนาจและกมท.แรงงานก็เป็นนโยบายที่พรรคก้าวไกลให้ความสำคัญและเป็นความต้องการที่ซ้อนทับกับพรรคภูมิใจไทยพท.ทั้งคู่ซึ่งเราพยายามพูดคุยมาหลายวันแล้วว่าถอยกันคนละก้าวได้หรือไม่เลือกคนละ1 เก้าอี้แต่น่าเสียดายที่แกนนำของพรรคภูมิใจไทยไม่ยอมเมื่อถามว่าทำไมถึงตัดสินใจยอมนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าสุดท้ายต้องเดินหน้าเพื่อให้กำหนดการของการทำงานกมท.เริ่มต้นขึ้นได้เมื่อถามว่าจะต้องปรับคนดูแลในแต่ละกมท.หรือไม่เนื่องจากไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าไม่เป็นไรด้วยข้อจำกัดและบรรยากาศทางการเมืองแบบนี้ต้องพยายามใช้พื้นที่ที่มีให้ดีที่สุดเมื่อถามถึงการแบ่งกมท.สารร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.อย่างไรนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าค่อยไปคุยในรายละเอียดเมื่อถามว่าโดยรวมแล้ว11 คณะที่ได้มาพอใจหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าไม่เป็นไรเราก็พยายามถึงที่สุดภายใต้ข้อจำกัดทางการเมืองแม้พรรคก้าวไกลจะมีส.มากที่สุดแต่พรรครัฐบาลก็มีเสียงมากเมื่อถามว่าพูดได้หรือยังว่าเราถูกรุมกินโต๊ะจริงๆนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าอย่าไปว่าอย่างนั้นเลยตนคิดว่าก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริง
วิเคราะห์การเมืองทิศทางแนวโน้มของปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภากระบวนท่าของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาบ่งชี้ถึงแนวโน้มแห่งการตัดสินใจถามว่าเหตุปัจจัยอะไรทำให้นายปฏิพัฒน์สันติพาดายืนยันที่จะเดินหน้าโครงการไปดูงานรัฐสภาที่สิงคโปร์ด้วยความมั่นแน่วอย่างยิ่งยวดแม้จะถูกต่อต้านถูกเยาะเย้ยถากถางไม่ว่าจะมาจากพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติแต่ก็มีอาจโยกคลอนปณิธานหารมุ่งของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาได้การยืนหยัดของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาทรงความหมายอย่าลืมเป็นอันขาดว่านายปฏิพัฒน์สันติพาดากำลังอยู่บนแพร่งแห่งทางเลือกเมื่อพรรคก้าวไกลอยู่ระหว่างการตัดสินใจสำคัญในทางการเมืองนั่นก็คือแรงบีบจากกฎกติกาทางการเมืองให้ต้องเลือกตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านบีบให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ต้องตัดสินใจการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มิได้มาจากความไม่แน่นอนอันเนื่องแต่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญประการเดียวหากที่สำคัญอยู่ที่ความจำเป็นต่อตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านปมเงื่อนอยู่ที่หากต้องการเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็ต้องทิ้งตำแหน่งรองประธานสภาขณะที่ความเป็นจริงนับแต่นายปฏิพัฒน์สันติพาดาดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเป็นต้นมาความสำเร็จในงานเข้าตาเดินไปบนหนทางแห่งรัฐสภาโปร่งใสอย่างเปี่ยมด้วยความมั่นใจเป้าหมายในการเดินทางไปดูงานรัฐสภาที่สิงคโปร์ก็หนีบนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและนายไกลก้องไวไทยการไปด้วยสะท้อนว่ายังมั่นคงกับแนวทางรัฐสภาโปร่งใสการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566ของพรรคก้าวไกลจึงมีความสำคัญเนื่องจากนายปฏิพัฒน์สันติพาดายืนยันอนาคตทางการเมืองของตนในตำแหน่งรองประธานสภาจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับมติพรรคถามว่าจะทำตามมติหรือว่าจะสวนกับมติเศรษฐาเปิดใจบลูมเบิร์กสื่อดังสหรัฐรอทักษิณพ้นโทษรุดขอคำปรึกษาช่วยรัฐบาลเศรษฐาเปิดใจบลูมเบิร์กรอทักษิณพ้นโทษขอคำปรึกษาเชื่อเป็นคนมีคุณค่าลั่นรัฐบาลชุดนี้มีความมั่นคงมากไม่กังวลแม้เป็นรัฐบาลผสมเมื่อวันที่21กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ของสำนักข่าวบลูมเบิร์กเผยแพร่คำสัมภาษณ์ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่ให้สัมภาษณ์กับฮัสลินดาอามินแห่งบลูมเบิร์กเทเลวิชั่นสื่อธุรกิจชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในนิวยอร์กซึ่งนายเศรษฐาอยู่ระหว่างเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสามัญครั้งที่78ช่วงหนึ่งนายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าจะมีบทบาทในรัฐบาลเมื่อพ้นโทษแล้วขณะที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยพยายามฟื้นเศรษฐกิจไทยหลังการอัตราการเจริญเติบโตขยายตามหลังเพื่อนบ้านเกือบทศวรรษในช่วงรัฐบาลทหารผมเชื่อว่าเขาจะสร้างประโยชน์เพิ่มให้กับรัฐบาลและคนไทยคุณทักษิณยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยดังนั้นนี่เป็นเหตุผลที่ดีอย่างเห็นได้ชัดว่าถ้าหากท่านเป็นอิสระแล้วผมไม่ไปขอความเห็นจากท่านหรืออดีตนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆก็คงไม่ฉลาดนักนายเศรษฐากล่าวบลูมเบิร์กระบุว่าการที่นายเศรษฐาเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่78ถือเป็นการมีส่วนร่วมในต่างประเทศครั้งแรกตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งและถือเป็นผู้นำคนใหม่คนแรกของประเทศไทยในรอบเกือบหนึ่งทศวรรษหลังจากที่ตั้งกองทัพเข้ายึดอำนาจในปี2557รัฐประหารโค่นรัฐบาลณ.ส.ยิ่งลักษณ์
ชินวัตรน้องสาวนายทักษิณโดยนายกรัฐมนตรีคนใหม่ถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่ดีในขณะนี้หลังจากดำเนินธุรกิจภาคเอกชนมายาวนานกว่า30ปีทั้งนี้นายเศรษฐายอมรับว่ายังขาดประสบการณ์ทางการเมืองแต่เขาไม่สนใจข้อกังวลต่างๆและมั่นใจในความทนทานของรัฐบาลผสมของเขาผมเชื่อว่าเราเป็นรัฐบาลที่มั่นคงมากนายเศรษฐากล่าว